รับอนุสักบิดกุลน้องเมียเกตก็มีภารกิจต่อไปสำคัญสะเหลือเกินก็คือการพาทางด้านสมสร WG นาคาในหุ่นเกิน11ปีนะผลกับแบกอายุ2ปีเนาะจาก9ปีเตะอยู่11ปีพาทีมไปแข่งขันรายการ TAR หอบขัดเลือกนะวิธีประเทศไทยพาทีมคว้าแซมได้สำเร็จจากผลงานที่ว่าลงสนามไป6นัดชนะ5เสมอ1ผ่านของหอบแบกทีมชนะหอบทีซีมกับชนะหอบสิงสารเลิศกับชนะทีมจากสิงคโปร์คว้าแซมในหอบคัดเลือกไปและให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันในหอบสุดท้ายก็คือรายการ TAR วิธีประเทศสเปนในเดือนเมษายนนะซึ่งล่าสุดเพิ่นก็มีการจับสลากบานเตะรายการ TAR หอบสุดท้ายวิธีประเทศสเปนออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วในเมื่อ 2-3 มื้อที่ผ่านมาน่ะก็คือ WG นาคาอยู่ในกลุ่ม H ห่วงกับทางด้าน Real Betis ก็เป็นทีมดังในลีกสูงสุดของประเทศสเปนลาลิก้าสเปนแล้วก็ยังมีทีม VIC เลโฟแล้วก็ทีมจาบักเทอริซาแล้วก็อีกทีมก็เป็นทีมบีลาซาเดมาซึ่งว่าในรอบสุดท้ายนี่จะมี50ทีมที่ว่าผ่านเข้าไปดินในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนจาก12ชาติด้วยกันนะแบ่งออกเป็น10กลุ่มจาก50ทีมส่วนบาเจ้าภาพบาร์เซโลน่าในรุ่นเกิน11ปีอยู่ในกลุ่ม E นะเป็นเต็งหนึ่งอยู่แล้วล่ะส่วนว่าอีกหนึ่งตัวเต็งก็คือเรอัลมาดริดอยู่ในกลุ่ม A ก็โชคดีไปนะบ่ได้อยู่ในกลุ่ม H ของ WG นะครับก็มีโอกาสเอาสู้ซนไปในรอบลึกๆเพื่อได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริด U11 บาร์เซโลน่า U11 และก็แอตเลติโกมาดริด U11 ที่ปีกายนี่นะสร้างผลงานอย่างโดดเด่นซะเหลือเกินนะวันนี้เอาไว้สำนึกซะก่อนนะมาเบาๆย่อๆนะยาวเกินไปก็ได้นะเบาหลายหลายคนอาจจะเบื่อนะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะผลงานของ WG นาคาและก็น้องเบลเกตและก็ผลงานต่างๆสามารถไปเบิ่งในลิงก์ได้นะแอดจะมีการแปะลิงก์ไปให้เบิ่งยาวๆกันนี่ไปเบิ่งนำกันเลย